Small and Night 80 วัตต์ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยรุ่นใหญ่เขาใช้กันHow you drinking and you ain't got no glass? And how you came in here and you ain't got no man? What? Damn, to me you look perfect. Bend that ass over, let me see how you work it. Popping and shaking, get on your knees, hit the dirt, girl. I go so deep in that pussy while he just hitting the surface. What did you say? Drop it down on it. Make me get a couple bands, drop it down on it. Make me get a couple friends, drop it down on it. Turn around, drop it down on it. Do it for a real nigga, do it for a boss.สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงพอดรีวิวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาค่ายคุณภาพอีกแล้วนะกับค่าย Small Ant นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะครับนอกจาก Small Ant Night 80 วัตต์นั่นเองนะครับใครที่ติดตามรายการ Preview by VSEP ล่าสุดเนี่ยจะรู้เลยว่าสเปคหรือว่าฟังก์ชันต่างๆของเขาเนี่ยมันน่าลองมากๆนะมาทีหลังเนี่ยแต่บอกเลยว่าอาจจะดังกว่าค่ายอื่นๆด้วยซ้ำนะใครที่สนใจ Small Ant Night 80 วัตต์ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าลิงก์กลุ่มโค้ด MV2 ทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของบางบ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะกล่องเนี่ยถือว่าใหญ่มากเอาเรื่องนะแล้วก็มีความสวยงามนะครับตัวหน้าเครื่องเนี่ยถือว่าชัดเจนเต็มตานะครับหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ Small Ant นะครับอยู่ด้านซ้ายบนนะแล้วก็ขวาล่างเนี่ยก็จะเป็น Night 80ชื่อรุ่นของเขานะครับมาดูที่หลังกล่องกันบ้างดีกว่านะครับตัวหลังกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องชัดเจนนะครับแล้วก็4เครื่องนะครับมุมขวาบนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของโรงงานเขานะจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปสแกนได้นะครับก็ขูดแล้วก็ไปเช็คในเว็บได้นะครับเอาไปอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับแพ็กเกจของ Small Ant นะครับซึ่งออกมาได้ดูดีนะครับคู่มือการใช้งาน Night 80 1ชุดนะครับใบคำเตือนสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่นะครับควรใช้แบตที่มีคุณภาพนะใบการันตี1ใบนะครับและใบรับประกัน1ใบนะครับใส่ชาร์จแบบ Type C Fast Charge จำนวน1เส้นด้วยกันนะครับคอยล์ไนท์ 0.4 โอห์ม Dual Mesh จำนวน1ตัวนะครับตัวคอยล์นี้ใหญ่มากนะขนาด 0.4 เนี่ยและตัวเครื่อง Small Ant Night 80 วัตต์จำนวน1ตัวด้วยกันนะครับมาพร้อมคอยล์ 0.3 โอห์ม1ตัวนะในแท้งเลยนะครับตัวเครื่องนี้ถือว่าใหญ่สะใจจริงๆนะเอาตรงๆนะตัวนี้เนี่ยผมขอเรียกว่ามอดเลยแล้วกันนะครับใหญ่สะใจมากนะเมื่อก่อนเนี่ยใช้ Vapor Shark 200เนี่ยยังไม่ใหญ่เท่านี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยตะลึงของจริงนะใครที่ชอบใหญ่ๆเนี่ยจับเต็มมือเนี่ยตัวนี้เลยนะครับ Night 80 วัตต์นะครับและอีกอย่างเนี่ยผมขอมอบ Night 80เนี่ยเป็นพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะ Night 80เนี่ยออกมาพร้อมกันทั้งหมด5สีนะครับมี SS Bronze Blue Tiffany Blue และ Night Green Black นะครับจริงๆไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีก่อนเลยนะครับทุกจุดนี่คือเด่นมากๆนะอลังการมากนะครับเดี๋ยวเริ่มจากหน้าเครื่องกันก่อนเลยนะครับหน้าเครื่องเนี่ยก็จะเป็นจุดของหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานให้ดูเลยนะฐานที่เราใช้เนี่ยก็เป็น18650นะครับควรใช้เป็นฐานที่มีคุณภาพด้วยนะครับหันขั้วบวกไปทางด้านบนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะหลังจากใส่เสร็จเนี่ยตัวเครื่องก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนะครับวิธีการเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็กด power ตรงนี้5ครั้งนะครับเปิดจะปิดก็กดเหมือนกันนะครับต้องบอกไว้เลยว่าฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอเขาเนี่ยมีความละเอียดต่างๆเนี่ยครบถ้วนมากนะครับถือว่ามีให้เลือกเล่นได้เยอะนะเวลาเพิ่มหรือลดวัตต์เนี่ยเขาเพิ่มทีละ 0.1 เลยนะครับคือแบบละเอียดจริงๆสำหรับบวกและลบแช่ไว้เนี่ยจะเป็นการล็อกตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะจะอันล็อกก็กดเหมือนเดิมนะครับกด power บวกและลบพร้อมกันเนี่ยจะเป็นการเคลียร์พัฟนะครับตอนนี้พัฟเราก็เหลือ0นะแต่ถ้ากด3ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์พัฟทันทีเลยนะครับถ้าเรากด power 3ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับลองดูนะเห็นด้านบนซ้ายนะครับจะกระพริบนะครับ VW เนี่ยก็เป็นโวลต์วัตต์นั่นเองนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยก็จะเป็นโวลต์วัตต์นะครับไปต่อนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นหน้าตาของตัวกราฟนะครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยก็จะเป็นโหมดของ Bypass นะครับไปต่อเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Temp Control นะครับซึ่งเป็นการควบคุมอุณหภูมินั่นเองนะก็จะมีทั้ง NI อย่างแรกนะครับต่อมานี่ก็เป็น TI นะแล้วก็ SS นะครับแล้วก็ TCR นะครับมีทั้ง4โหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการคุมอุณหภูมิหรือว่า Temp Control เนี่ย
อีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นคำว่า Ant Chip นะครับซึ่งเป็นชิปล่าสุดของ Small Ant เขาเลยนะครับขวาเนี่ยจะเป็นส่วนของปุ่ม Power นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่น Knight 80อยู่นะครับใช้ในการเปิดปิดเครื่องหรือว่ากดสูบก็ได้นะครับตรงส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับในส่วนของรูระบายความร้อนเนี่ยถือว่ามีเยอะมากนะอยู่ใต้เครื่องนะครับด้านหน้าของ Ant Chip เนี่ยจะเป็นฝั่งของสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับที่เราใส่ไปให้ดูในตอนแรกนะครับซึ่งบอกเลยว่าแม่เหล็กของเขาเนี่ยยึดได้แรงมากนะเราแค่วางไว้เนี่ยยึดได้ทันทีนะคือแบบแรงมากนะผมขอเตือนนะว่าระวังการหนีบมือนะครับเพราะว่ามันหนีบแรงมากนะมาดูที่ด้านบนกันบ้างดีกว่านะครับปากสูบเนี่ยมาเป็นทรงแบบกลมเลยนะกว้างมากนะครับบอกเลยว่าฟิลคือมันต้องโล่งสุดๆอ่ะล่างปากสูบเนี่ยก็คือเป็นจะเป็นตัวสำหรับปรับโฟลมได้นะก็คือหมุนได้360องศาเลยนะซึ่งตัวดิปปากสูบเนี่ยเรายังสามารถถอดออกมาเปลี่ยนแล้วก็ถอดแต่งใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนฟิลได้ตามสบายเลยนะลูกเล่นเขานี่เยอะจริงนะสำหรับตัวไนท์ 80เนี่ยตัวแทงน้ำยาเนี่ยจะยึดกับตัวเครื่องด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งก็มีความแรงไม่แพ้กันกับฝาครอบแบตเลยนะครับสังเกตนะครับคือสตรองมากนี่ก็จะเป็นภายนอกของตัวแทงน้ำยานะครับไนท์ 80นะครับมีความใหญ่มากๆนะตัวแทงนี่มองเห็นน้ำยาได้ภายในเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเติมน้ำยานะครับเราก็เวลาเติมเราก็ดึงออกได้เลยนะครับรูก็ใหญ่ประมาณนึงเลยนะมาดูที่ด้านใต้ของตัวแทงบ้างดีกว่านะครับตัวท้ายตัวแทงเนี่ยจะเป็นที่ใส่ของคอยนะครับเวลาจะใส่หรือว่าดึงออกมาเนี่ยจะถอดมาเนี่ยก็สามารถดึงได้เลยนะมันจะแน่นหน่อยนะครับนี่เราก็จะพบกับคอยขนาด 0.3 โอห์มนะครับจำนวน1ตัวด้วยกันนะโหมีความใหญ่มากนึกว่ากระสุนปืนเอาจริงซึ่งจุดเด่นอีกอย่างเนี่ยของ Small Ant Knight 80เนี่ยมันก็คือการอ่านค่าคอยในทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะตอนนี้ผมใช้ 0.3 โอห์มนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะให้เราลองใส่ไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเลเบส50วัตต์ถึง65วัตต์นะครับแล้วก็ค่าโอห์มเนี่ยจะขึ้นทันทีนะ 0.29 โอห์มนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลอง 0.4 โอห์มกันบ้างนะคือการอ่านค่าคอยของเขาคือจะแบบเร็วมากๆอ่ะ 0.4 โอห์มนะครับมาลองกันมาเห็นไหมขึ้นทันทีเลยนะครับ35ถึง50วัตต์นะครับแล้วก็ค่าโอห์มเนี่ยอยู่ที่ 0.44 โอห์มนะครับมาพูดถึงเรื่องสเปค Knight 80กันบ้างดีกว่านะครับทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนที่เราเคยพรีวิวไปเลยนะจุดน้ำยาเนี่ย 4ml นะครับแบตที่ใช้เนี่ย 18650 นะครับและควรใช้เป็นถ่านที่มีคุณภาพด้วยนะครับวัสดุตัวเครื่องเนี่ยเป็นซิงค์อลลอยนะครับขนาดหน้าจอเนี่ย 0.98 นิ้วนะครับเป็น OLED screen นะครับจ่ายไฟตั้งแต่1ถึง80วัตต์จุกๆกันไปแน่นอนนะครับโดย Knight 80เนี่ยยังสามารถปรับอุณหภูมิพวกกล่องปรับวัตต์แบบตัวใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับโดยจะอยู่ที่ระดับ100ถึง300องศาเซลเซียสนะครับส่วนคอยที่ใช้งานเนี่ยก็จะมีตามภาพนี้เลยนะซึ่งมีคอยโมด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ละคอยของเขานะครับก็จะแนะนำการปรับวัตต์ไฟต่างๆให้เราเลือกนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูประเภทน้ำยาที่ใช้งานด้วยนะครับแน่นอนว่ามาถึง80วัตต์ตัวนี้เนี่ยใส่ฟรีเบสได้สบายกันแน่นอนนะครับส่วนใครที่จะเล่นกับน้ำยาซอนิกเนี่ยก็ควรปรับวัตต์ไฟต่ำๆด้วยนะครับเพื่อป้องกันการโอเวอร์โดสนิโคตินนะครับและระบบการทำงานของ AI Smart Ant Chip เนี่ยแล้วก็ Bug Boot Chip เนี่ย AI Smart Ant Chip นะครับก็คือจะคำนวณค่านะครับคอยที่เราใช้นะครับควรปรับไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถึงจะรีดประสิทธิภาพน้ำยาได้ดีที่สุดนะครับส่วน Bug Boot Chip เนี่ยก็คือจะทำการจ่ายไฟได้เต็มที่ตลอดเวลานะครับแม้ว่าแบตเราเนี่ยจะเหลือน้อยก็ตามนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะลองถึง2คอยด้วยกันนะครับกับ 0.4 และ 0.3 โอห์มนะครับอยากรู้ว่าความต่างแค่ 0.1 เนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับใครที่เติมน้ำยาครั้งแรกเนี่ยก็ควรรอ10นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังจาก10นาทีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรารอเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับวันนี้เราก็จะขอลองกันที่คอยขนาด 0.4 โอห์มก่อนเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะกับ Dual Mass Coil นะครับแนะนำนะปรับวัตต์35ถึง50วัตต์ก็พอนะครับจัดกันที่50วัตต์กันไปเลยนะครับมาโหฟังเสียงแรงมากกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับมาลองกันเลยดีกว่าฟิลจ่ายไฟโคตรดีอ่ะฟิลแรกอ่ะควันนี่ตูมท่วมแน่นอนนะชิป AI Smart Ant Chip ของเขาเนี่ยถือว่ารีดประสิทธิภาพน้ำยาได้มาเต็มนะคำนวณให้นะว่าป
ประวัติเท่าไหนเนี่ยจะรีดน้ำยาได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวฟิลลิ่งของเขาเนี่ยถือว่ามีความโล่งนะครับโล่งในแบบที่คือมาเต็มอะฟิลต่างๆเนี่ยคือมาเต็มแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรสชาตินะครับต่างๆเนี่ยคือฉ่ำมากๆอะแล้วก็ฟิลโคลมเนี่ยถือว่ามีความสมูทนะครับนิ่งนะครับแล้วก็แต่ไม่ได้เงียบนะความเสียงเวลาสูบเนี่ยถือว่ามีความดังนะครับดังในแบบที่แรงๆอะเดี๋ยวเราไปลองกันที่ 0.3 แมสคอยกันบ้างดีกว่านะครับมาลองกันที่คอย 0.3 โอห์มกันบ้างดีกว่านะครับโหเสียงโคตรแรงอ่ะความโล่งนี่มาเต็มนะลองแบบไดเรกต์ลางลากยาวกันบ้างโคตรเย็นอ่ะเจอช็อตเมื่อกี้ไปเนี่ยแทบล้มทั้งยืนกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองให้เพื่อนผมลองกันบ้างดีกว่านะกับไดเรกต์ลังนะครับเต็มสูบกันมากอ่ะมาเต็มจริงนะครับสำหรับคอย 0.3 โอห์มนะครับความโล่งนี้ผมให้ที่1เลยตอนเนี้ยคือ Nike 80 วัตต์เนี่ยบอกเลยนะว่ารีวิวพอร์ตแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนรถธรรมดาเลยนะพอมันเจอกับไนท์80วัตต์เนี่ยมันคือรถถังดีๆนั่นเองนะครับคือแต่ละอย่างเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นสเปคหรือว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยคือจัดเต็มกันแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยคือแบบใหญ่อลังการไปไหนคือสำหรับ Starter Kit เนี่ยอาจจะยากไปหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เล่นมานานเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นกันสนุกแน่นอนนะครับมีทั้งการปรับวัตต์ไฟนะครับการเทมป์คอนโทรลนะครับการควบคุมอุณหภูมินะครับสำหรับการที่แบบโมคอยโมลวดนะครับบอกเลยว่าฟิลดีแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะสุดท้ายนะครับใครที่สนใจไนท์80ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าลิงก์กลุ่มโค้ดเดม V2 ทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของบางบ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวฟซิกรีวิวพอดก็แวะเอาพอดที่โดนมากๆอีกตัวเลยก็ว่าได้นะถือว่าคือโหดมากๆนะตัวนี้เนี่ยฟิลแบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจัดเต็มกันแน่นอนครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับผมฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันไว้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ Wave 6สวัสดีครับ